สปอยละครสงครามสมรสบัวบงกฎหนักใจเรื่องที่วิรงรองแนะนำว่าควรให้ปนศมาเป็นพยานให้ไม่งั้นเธอต้องเสียลูกให้กับปรเมศแน่พาวินเข้าใจคอยปลอบและบอกให้บัวบงกฎค่อยๆค,คิดบัวบงกฎทบทวนเรื่องที่วิรงรองแนะนำการสู้นอกศาลนาทีนี้เธอนึกถึงก่อนการนักการเมืองหญิงที่เคยบอกว่าไม่กลัวบ้านวสันวาณิช เมื่อกลับบ้านบัวบงกตกลับไปหาหนามบัตรของกรการและยกหูโทรศัพท์หาเมื่อคุยกันสักพักกรการจึงจําได้ว่าบัวบงกตคือผู้หญิงที่ไปร้องเรียนกับผู้ว่าถึงศาลากลางวสันบุรีเรื่องที่อดีตสามีเป็นชู้กับออนลินวัสันวานิชต,ต่อมากรการมาหาบัวบงกตที่ร้านเธอฟังเรื่องราวทั้งหมดและบอกว่าเรื่องในศารก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนาย ส่วนเรื่องนอกสารก่อนการรับปากจะช่วยเองไม่กี่วันผ่านไปเธอติดต่อยูทูบเบอร์มาทำรีวิวเค,ค้กให้กับบัวบงกตและสอบถามประวัติความเป็นมาต่างๆก่อนที่จะมาเป็นร้านเค,ค้กบัวบงกตเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มตน้นยูทูบเบอร์พยายามขยี้ประเด็นเรื่องที่เธอหย่าสามีบัวบงกตเล่าแต่ก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าอดีตสามีเป็นใครเมียน้อยเป็นใครที่ไหนเพราะก่อนการกำชับไว้ แต่บัวบงกฎก็ให้เบาะแสเพียงพอที่ชาวเน็ตจะไปขุดคุยและเชื่อมโยงจนรู้ก่อนการยิ้มที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเรื่องราวของเจ้าของร้านเบเกอรี่ผู้ถูกหักหลังโดยอดีตสามีถูกขุดคุ้ยและพูดถึงจนบานปลายออนนลินถูกโยงด้วยแฮชแท็กเมียน้อยผู้ว่าเต็มไปในโลกโซเชียลในขณะที่มีแต่คนให้กำลังใจบัวบงกตและขึ้นฮท็กทีเมียหลวง เรื่องราวรุนแรงและไปไกลกว่าที่คิดไว้มากสาลิสาต่อว่าบัวบงกตเพื่อเรียกสติแกไม่คิดหรอว,ว่าเรื่องนี้จะกระทบกับปนดยังไงสาริสากล่าวและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพอเริ่มมีคนขุดคุยเรื่องครอบครองเธอมากขึ้นภาพครอบครัวที่เห็นหน้าปนดชัดเจนปรากฏในโลกออนไลน์ปนดมีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนเพราะโดนล้อว่าพ่อมีเมียน,น้อยบัวบงกตรู้สึกผิดนี่เธอทำอะไรพลาดไปอีกแล้วหรือนี่ ออนลินโกรธมากที่ถูกพูดถึงในทางเสียหายทุกวันนี้เธอกับปรเมฆจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่คำว่าเมียน้อยก็ยังตามมาหลอกหลอนไม่เลิกออนลินเครียดแค้นบัวบงกฎงานนี้ไม่ต้องถึงมือพ่อเธอจะจัดการของเธอเองวันหนึ่งที่ร้านของบัวบงกฎมีลูกค้าเต็มร้านเหมือนเช่นเคยยาดาเข้ามาถามหาบัวบงกตและโวยวายว่าบัวบงกต แย่งพาวินสามีของเธอจนทำให้คนในร้านซุบซิบนินทาต่อมาพาวิตาก็ออกมาโต้แทนว่าพอกับแม่ของเธอเลิกกันนานแล้วทำให้ยาดาโกรธมากกระชากพาวิตากลับไปเธออ้างว่าเธอมีสินอันชอบธรมภาวินโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมให้ลูกสาวไปกับอดีตภรรยาอย่างจำใจเรื่องที่ร้านวันนี้มีคนเอาไปโพสต์บนโลกออนไลน์ ระแสตีกลับทันทีว่าแท้ที่จริงโบบงกฎก็ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเช่นกันเรื่องคดีโบบงกฎเปลี่ยนใจยอมให้ปนศขึ้นเป็นพยานในศาลเพราะเป็นความต้องการของเขาเมื่อถึงวันขึ้นเบิกความปนศกลัวว่าถ้าเลือกใครคนใดคนหนึ่งอีกฝ่ายก็จะเสียใจเมื่อทนายถามเขาจึงไม่เลือกที่จะอยู่กับใครเลยจากนั้นปนดก็หายไป ขณะเดียวกันภรวิตาก็หายไปด้วยยาดาเห็นว่าปนธมารับและพาหนีไปยาดาไปที่สถานีตำรวจและโวยวายว่าจะแจ้งความจับปนธ์ขอหาพรากผู้เยาว์ปรเมศขอเจราจาด้วยดีๆว่าจะให้ค่าทำขวัญแต่ไม่ทันที่ยาดาจะเรียกร้องเธอก็ต้องช็อกเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกแล้วพาวินมีนเอกสารที่ศาลสั่งให้เขาเป็นผู้ปกครองพวิตาเพียงผู้เดียว พาวินตัดสินใจใช้นี่ให้ยาดาเป็นครั้งสุดท้ายเขาภาวนาให้เธอคิดได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปในขณะที่ทุกคนกำลังตามหาเด็กทั้งสองปนศและภาวิตารู้สึกปลดปล่อยและเล่นกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นปนศมีอาการของโรคหัวใจกำเริบจึงล้มลงภาวิตาตกใจตำรวจที่มาพบเข้าพอดีแจ้งว่าพบเด็กสองคนแล้วปนศ ถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดหมอบอกว่าต้องทำการผ่าตัดหัวใจซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากปรเมศและบัวบงกฎหนักใจปรเมศบอกว่าเขาจะลองหาทางดูต่อมาออนาลินมาเยี่ยมปนดที่โรงพยาบาลเธอคุยกับบัวบงกฎเรื่องการรักษาและอาสาจะออกค่าใช้ใจ่ายในการรักษาทั้งหมดให้แต่ต้องแลกกับการที่บัวบงกฎ ยกอำนาจการปกครองลูกให้กับปรเมศบัวบงกฎไม่เชื่อว่าออนลินจะรักเด็กที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองอย่างปนดออนลินบอกว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเธอจะรักปนดหรือไม่แต่เธอมีเงินที่จะดูแลปนดได้บัวบงกฎอึง้งไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าออนลินจะเรียกร้องขนาดนี้บัวบงกฎถูกห้ามไม่ให้บอกปรเมศไม่งั้นสิ่งที่ออนลินรับปากไว้จะถูกยกเลิกทั้งหมด บัวบงกฏกำหม,มัดแน่นผู้หญิงคนนี้ทำทุกอย่างได้เพื่อให้เหยียบเธอจมดินและเธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อปนดฟื้นคนที่เห็นคนแรกก็คือแม่บัวบงกฏบอกว่าปนดจะหายถ้าได้รับการผ่าตัดบัวบงกฏแอบบาดน้ำตาแม่รักนดนะนดก็รักแม่ครับสองแม่ลูกกอดกันแน่นเมื่อถึงวันนัดหมายพิจารณาคดีบัวบงกฏ ปรเมศและทนายของทั้งสองฝ่ายมาครบคร้อมบัวบงกฎเปลี่ยนใจขอยกอำนาจการปกครองบุตรให้กับปรเมศเธอบอกว่าปราเมศเหมาะสมที่จะดูแลลูกมากกว่าเธอทุกคนอึง้งจากนั้นผู้พิพากษาจึงสรุปพิพากษาให้โจทก์คือปรเมศเป็นผู้ที่ได้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวบัวบงกฎถอนหายใจละครฉากใหญ่ได้จบลงแล้วจากนั้นไม่นานปนศ ก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจบัวบงกฏเป็นห่วงสารพัดแต่ปนดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจึงทำให้บัวบงกฎคลายกังวลประเมศยอมให้ปนดพักฟื้นที่บ้านเธอก่อนหลังจากปิดเทอมแล้วเขาจะมารับลูกไปอยู่ที่วสันบุรีบัวบงกฎตั้งใจใช้เวลากับปนดให้คุ้มค่าที่สุดเธอสอนปนธททำเมนูอาหารที่เขาชอบและแตัดสินใจบอกว่าเขาต้องย้ายไปอยู่กับปรเมศที่วสันบุรี เพราะสารตัดสินแล้วปนดผิดหวังเสียใจอีกครั้งแล้วที่เขาต้องย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนทั้งๆที่แม่สัญญาแล้วว่าเขาจะไม่ต้องย้ายไปไหนอีกเขากโกรธแม่และจะวิ่งขึ้นไปเก็บตัวที่ห้องเหมือนเคยบัวบงกฎขอโทษทางน้ําตาเธอบอกว่าเธอพยายามที่สุดแล้วแต่เธอทำได้แค่นี้จริงๆปนดค่อยๆเดินมากอดแม่ เขารับรู้ว่าแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดและครั้งนี้ก็คงเช่นกันเมื่อถึงวันที่ปรเมศจะมารับบัวบงกตนอนไม่หลับทั้งคืนจนเกือบเช้าพอสายเธอตื่นมาพบว่าปนดตื่นมาทำอาหารเพื่อรอเธอปนธบอกว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงบัวบงกตน้ำตารื้นกอดลูกไว้แน่นปรเมศมารับปนดในช่วงบ่าย เขาบอกบัวบงกฎว่าเธอสามารถไปเยี่ยมลูกได้ตลอดและถ้าอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยเมื่อไหร่ก็ขอให้บอกัวบ,บงกฎขอบคุณอลิศสามีก่อนจะโบกมือส่งสองพ่อลูกเดินทางกลับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในสงครามสมรส EP ต่อไปนะคะ